ถ้าใครได้ติดตามไทยพับลิก้านะเขาจะมีบทความน่าสนใจออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ครั้งนี้นะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลของไทยพับลิก้าที่น่าสนใจว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ซื้อเสืออะไรบ้างซื้อสื่อมาอ่านนะับพูดถึงว<ช>่าใช้เสืออะไรกันบ้างนะครับไทยพับลิก้าหยิบประเด็นมาน่าสนใจคือไปดูจากการจัดซื้อจัดจ้างของ,ของการซื้อหนังสือพิมพ์ในธรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็มาตีมาวิเคราะห์คือไม่ได้มาวิเคราะห์ก็เอาข้อมูลมาแผ่แล้วมันก็สะท้อนเองว่า ฉบับไหนซื้อมากซื้อน้อยแล้วแต่ละฉบับเขาก็ไปทําข่าวมาอีกว่ามันไปวางอยู่ที่ตรงไหนตรงไหนซึ่งมันก็ทําให้เห็นภาพว่าออคนที่เป็นนักการเมืองอยู่ในธรรมเนียบตอนนี้เนี่ยอ่านอะไรบ้างครับ,บซึ่งทางทางพอริการ้าก็ได้มีการตรวจสอบนะครับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลว่ามีการสั่งซื้อท่งหนังสือพิมพ์รายวันนิตยสารข่าว ใช้ประมาณของทางสำนักนยา,กา,ายกรัฐมนตรีเนี่ยมาซื้อให้บุคคลในคอรมอใครได้อ่านกันบ้างอ่<จ>า <ำ S 2> เห็นว่ามีนังสือพิมพ์ถึง16หัวด้วยกันโอ้ค,ครับก็ตั้งแต่ไทยรัฐเดลนิวมติชนนะครับโพสต์ดุเดข่าวสดผู้จัดการรายวันนะฮะกรุงเทพธุฯกฯรกิจบางกอกโพสต์ s, คมชัดลึก ไทยโพสสยามรัฐเดอะเนชั่นประชาชาติธุรกิจบ้านเมืองฐานเศรษฐกิจและแนวหน้านะครับส่วนนิตยาสารข่าวอีกแปดหัวได้แก่มติชนสุดสัปดาห์เนชั่นสุดสัปดาสยามรัฐสัปดาวิจารณ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์บางกอกทูเดย์ Today, Time The Economist และก็ s อ a n Wall s t r e ร t Journal รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นสี่5มืเจ็ดันหร้อยห้าสิบหกฉบับอันนี้คือก็นนจะว่าอยู่ในกรอบงบประมาณหนึ่งปีเอเมสซ์คุณนี่มีกราฟิกให้ดูเราจะเห็นว่าถ้าดูกราฟิกเมื่อกี้นี้จะพบว่า มมตดิชนซื้อมากกว่าไทยรัฐอีกนะครับอ่าใช่จริงๆตัวเลขก็เกือบจะพอๆกันคือ5,775บฉบับกับ5,731ัฉบับครับครับคือส่วนใหญ่แล้วเอ่อถ้าไปดูในเนื้อข่าวเนี่ยนะก็บอกว่าเอาโต๊ะทำงานของพลเอกประยุทธ์ก่อนนะฮะทุกเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ของทำเนียบจะเอาหนังสพิมพ์ไปวางนะครับมี10บฉบับนะครับขณะที่มีรายสัปดาหนนนิตยา ข่าวอีก3ฉบับคือมติชนสุดสัปดาห์เนชั่นสุดสัปดาห์และสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ส่วนพลเอกวิราชอรุณศรีนะครับคนรู้ใจของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่ายังจะต้องอ่านหนังสือพิมพ์10ฉบับที่แล้วนี่ยนะครับก็ยังต้องอ่านข่าวสารโลกนะฮะผ่านนิตยสารอย่าง Time แล้วก็ดีคอนมิสิเรามาดูหม่อมอุ๋ยครับหม่อมราชวงศ์ปรีดาทรเทวกุลรองนายกเนี่ยอ่านอะไรบ้างนะฮะก็บอกอ่านหนังสือพิมพ์วันละ9ฉบับนิตยสารข่าวสัปดาห์ละ3ฉบับยังอัปเดตข่าวเศรษฐกิจทุกวันผ่านและกกรรุุงเทพธิ ะะส่วนคุณวิษณุเครืองามรองนายกนะครับอดีตคอลัมนิสต์ของมติชนเดลินิวแม้ว่าจะวางปากกาไปแล้วนะฮะก็ยังติดตามหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับนี้อยู่รวมถึงหนังสือพิมพ์อื่นๆอีกเจ็บหฉบับนะฮะปลายสัปดาห์ยังต้องอ่านนิตยาสารข่าวมัติชนสุดสัปดา์กับเนชั่นสุดสัปดาห์อยู่แต่ว่าถามว,ว่าใครอ่านข่าวมากที่สุดนะครับก็พบว่าหนีไม่พ้นคุณหมอยงยุทธนะครับแน่นอน,นรัรัฐมนตรีโฆษกกระทรวงการนายกรัฐมน,นตรีที่สั่ง หนังสือพิมพ์มาอ่านถึงเวลา16ฉบับแล้วก็มีนิตยสารข่าวอีก5ฉบับครับอยากจะทราบว่าวันวันหนึ่งนี้จะอ่านหนังสือพิมพ์ให้หมดเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับเป็นเป็นโฆษกนะฮะร้อยร้อยเอกยงยุทธมายาลาบนะครับครับก็อืมก็ธรรมดามั้งฮะแล้วมีการมอนิเตอร์ต้องเยอะที่สุดอยู่แล้วนะฮะครับก็วัดจากการสั่งซื้อนะฮะอันดับหนึ่งคือมติชนนะครับห้าร้อยห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าฉบับตามมาด้วยไทยรัฐห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดฉบับเดลินียห้าพันสี่สิบฉบับ นะครับก็ก็ไ่เดียกันก็มีการสรุปนะครับว่ามติชนกลับเป็นหนังสือพิมพ์เบอร์หนึ่งของคนในทำเนียบภาพรวมหนังสือพิมพ์ในเครือเดียวกันอย่างข่าวสดประชาชาติธุรกิจก็จะมียอดสั่งรวมกันถึงหนึ่งหมื่นฉบับนะฮะก็เป็นก็เราก็จะเห็นฮะว่าว่าเอาข้อจริงหัวสีเนี่ยไม่ได้มีบทบาทมากในเทียบกับอะไรนะครับแต่ว่าผมคิดว่างี้สิ่งที่ไทยพร์พิกาเสนอเนี่ยมันมีบางบางเรื่องที่อาจจะ แหมคือคนที่เป็นรองนายกด้านเศรษฐกิจอย่างหมมราชวงปีดีนายทอนเนี่ยคงไม่ได้มาอัพเปิดโพสต์ทูเดยและกรุงเทพธุรกิจอัปเดตเรื่องเศรษฐกิจคือมันมีไว้มอนิเตอร์ครับคือคนที่ทํางานในทําเนียบคงเอาสื่อเนี่ยว้มอนิเตอร์ดูว่าเขาพูดถึงตัวเองว่ายังไงพูดถึงกิจการตัวเองหรือภารกิจพันธกิจอะไรของตัวเองว่ายังไงครับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็น่าสนใจฮะ ไม่ค่อยมีข่าวแบบนี้มาให้เห็นแล้วก็มีก็เป็นช่วงงานบนิดหนึ่งนะมีน่าสนใจก็คือมีที่ท่านผลเอกอนุพงศ์นะฮะให้สัมภาษณ์ต่อนะครับว่าท่านนายกเนี่ยชอบดูโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยนะทำให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวเองนะครับและมักจะไลน์โทรหาผมเสมอเพื่อถามถึงความคืบหน้าของงานนะฮะ ผมก็เคยถามไปว่าดูทําไมมีแต่คนด่าตัวท่านนายกนะครับท่านนายกก็ตอบว่าไม่ฟังแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเขาด่าว่วายนะอย่างไรนะทุกคนในการลังไว้